ปลาบมอคางดำท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามันระบาดถึงขั้นที่ว่าวันนี้ตํารวจน้ําเนี่ยต้องมาจับปลาไม่จับโจร<อ>ต้องมาจับปลาเพราะ อันนี้ฟอร์แบตข่าวเหมือนข่าวอาญกรรมเวลามีชาวบ้านร้องเรียนให้จับโจรน,นะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านให้ไปจับปลาหมอคลางดําตํารวจจึงเปิดปฏิบัติการล่าเอเลี่ยนปีชีไปกันที่วัดสว่างอารมณ์อําเภอบางบ่อสมุทรปราการแล้วรองผู้บังคับการปราบปรามรักษาราชการ,การกาแทนผู้บังคับการตํารวจน้ําพันตํารวจเอกพรศักดิ์เลารุจิลาลัยต้องไปด้วยตัวเองท่านผู้ชมคิดดูสิรักษาราชการกาแทนผู้บังคับการตํารวจน้าอ่ะคือชาวบ้านร้องมาเยอะมากชาวบ้านก็บอกว่าเออ ก่อนหน้านี้นนบอ่อปลาของวัดเนี่ยจะเป็นปลานินปลาหมอเทศแต่2เดือนก่อนอยู่ดีๆน้ํำทะเลหนุนสูงน้ําท่วมวัดแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็สังเกตทำไมปลาในบอ่อของวัดมันมากขึ้นแบบผิดปกติก็เลยขอให้ตํารวจน้ํามาจับปลา <c oughs> ก็ปรากฏว่าพอมาดูปุ๊บผลออกมาท่านผู้ชมคะปลาในบอ่อปลาหมอคางดำร้อยละ90ค่ะ oh. ส่วนปลาของวัดที่เดิมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยร้อยละ5เท่านั้นเองอะ่ะ อีก5คือปลาหมอมายันฉะนั้นวันนี้ตำรวจน้ำก็จับปลาหมอคางดำขึ้นมาทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านปลาเดิมของวัดจับได้ก็ปล่อยกลับลงไป <c oughs> นี่ค่ะตำรวจตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างจับปลาก็ได้ทำอาหารจากปลาก็ได้ <c oughs> นี่คุณผู้ชมยังติดอยู่กับพี่บุญยืนค่ะ <c oughs> หรอคะ <c oughs> ยังรักพี่บุญยืนอยู่เ <c oughs> อางั้นเราพักกันสักครู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้า